หลายอย่างหลายชนิดภายจิตทุ่งท่านไม่สงบเราต้องเลือกเอาแต่ส่วนโดยเอื้อแต่เธอส่วนอย่างเกิดขาดไปเราถึงขาดดินเราถึงขาดน้ำเราถึงเราจะนิ่งอยู่แต่พลัดลมมาแต่พลัดขาดลมอย่างเดียวเราก็จ่าลงไปในพลัดลมเท่านั้นเมื่อเรื่องปัจจัยในกายขาดลมก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อเรามาตั้งสติกำหนดจดจ้องมองกันอยู่อย่างนี้เป็นนิดเมื่อเรื่องปัจจัยการใจลมเข้าแล้วก็มองลมออกแล้วก็มองสำรวจด้วยไปบางคราวสงบบางคราวก็ละเอียดบางคราวก็เย็นบางคราวก็ร้อนเครื่องจะไม่ได้จะเครื่องจะตามเถิดบางคราวก็จนตัวนี้จะถึงความดีมีความพอขอเชื่ออันนี้แหละท่านที่ได้สังเกตดูเมื่อเราต้องการอยากมันเป็นมากๆใจของเราก็ไม่สงบลมก็กำเริบไม่ละเอียดนี่คือความอยากกระแทกบางคราวก็อ่อนเกินไปนั่งสงบใจลมก็ละเอียดเบาลับไปเลยอย่างนี้ก็ไม่สุข แล้วต้องคงให้ดีธรรมะผสมให้มีสติสัมปชัญญะกับกรรมกำกับอยู่เป็นนิดดวงจิตเราจะอยู่กับลมหยาบเราก็ทราบดวงจิตเราจะอยู่กับลมละเอียดเราก็ทราบเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะไปตามดุริยางค์จะนี้ผลที่มันเกิดขึ้นนั้นก็คือได้สติตื่นกายก็สบายกายเบากายก็สงบกายก็เย็นเงียบดวงจิตมันก็รู้สึกว่าอื่นนั้นสำราญเบิกบานใสเฉาอยู่ในแต่ในลมสมาธิ วันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2500ตรงกับวันแรม7ค่ำเดือน6ท่านพ่อลีธรรมธโรได้นำขบวนแห่พระพุทธรูปพระบรมธาตุและกองผ้าป่า13กองจากวัดอโศการามมุ่งหน้าเดินทางไปทอดผ้าป่าณวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐาสารีได้มีรับสั่งให้ทางสำนักพระราชวังจัดการต้อนรับคณะผ้าป่าจากวัดอโศการามและองค์ท่านพร้อมทั้งคณะองคมนตรีได้มารับกองผ้าป่าด้วยตนเองเมื่อเสร็จจากพิธีถวายพระป่าแล้วท่านพ่อลีธรรมธโรได้นำขบวนแห่ออกจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปรับต้นศรีมหาโพธิ์สองต้นที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนแล้วแห่เวียนรอบพระอุโบสถสามรอบเสร็จแล้วท่านพ่อนำขบวนแห่เคลื่อนออกไปยังจังหวัดนนทบุรีทำพิธีฉลองพระบรมธาตุและต้นโพธิ์ที่สวนพุทธรักษาบางบัวทอง1คืนรุ่งขึ้นจึงออกเดินทางโดยขบวนแห่ทางเรือล่องตามลำแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงท่าน้ำสาลากลางจังหวัดสมุทรปราการทางคณะกรรมการวัดอโศการามพร้อมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการตลอดทั้งข้าราชการและเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายได้มาต้อนรับกันอย่างคับคั่ง
หลังจากนั้นตั้งขบวนแห่จากศาลากลางเข้าตลาดปากน้ำจนถึงวัดอโศการามเป็นเวลาบ่ายโมงโดยประมาณรุ่งเช้าของวันใหม่ท่านพ่อจึงทำพิธีปลูกต้นสีมหาโพณวัดอโศการามรวมทั้งสิ้นได้6ต้นและได้ทำการสมโพธิกันตลอดงานงานฉลอง25พุทธศตวรรษนี้เป็นงานใหญ่ค่าใช้จ่ายก็มากขึ้นตามไปด้วยการเงินก็เริ่มเบาบางลงฝ่ายคณะกรรมการบริหารเงินของทางวัดได้ร่างหนังสือขึ้นมา1ฉบับแล้วนำมาอ่านให้ท่านพ่อฟังมีใจความว่าขอร้องเรียนนายกรัฐมนตรีคือจอมพลป.พิบูลสงครามให้ช่วยเหลือเงินเป็นจำนวน 50,000 บาทเมื่อท่านพ่อได้ฟังเช่นนั้นเขาอ่านยังไม่ทันจบท่านได้สั่งให้เอาไปเผาไฟทิ้งเสียและพูดในที่ประชุมว่าถ้าไม่มีกินในงานครั้งนี้เราจะยอมตายหลังจากนั้นอีกไม่นานทั้งกำลังทรัพย์กำลังกายก็หลั่งไหลกันมาอยู่เรื่อยๆอย่างไม่ขาดสายบางท่านได้มาช่วยเลี้ยงพระ3วันบ้าง7วันบ้างนอกจากนี้ทางด้านโรงครัวก็มีผู้ศรัทธามาบริจาคอาหารถ้วยชามข้าวสารฟืนถ่านทุกอย่างโดยมากไม่ค่อยได้ซื้อมีแต่ผู้ศรัทธานำมาบริจาคเป็นส่วนมากตลอดจนฝ่ายพยาบาลฝ่ายรักษาความปลอดภัยรวมถึงฝ่ายการจัดงานเลี้ยงพระเนนต่างๆทุกๆวันมีผู้สนับสนุนเข้ามาร่วมบุญกุศลกันอย่างเต็มความสามารถส่วนฝ่ายมหรสพการเล่นต่างๆก็มีท่านพ่อกล่าวไว้ว่ามหรสพไม่ค่อยมีคนสนใจดูเพราะพวกเขาตั้งใจมาทำศาสนพิธีสร้างบุญกุศลกันมากกว่ามีหมอลำมาจากภาคอีสานแอลอยู่1คืนก็ต้องเลิกคณะชาวจีนนำงิ้วมาเล่นได้3คืนก็ต้องยุติลงเพราะไม่มีใครสนใจเท่าที่ควรมีภาพยนตร์มาช่วยอีก2จอส่วนการแสดงที่ยอมเล่นจนถึงงานเลิกก็มีแต่ละครรำมโนราของชาวคณะหาดใหญ่มี25ศตวรรษอย่างนี้กันนะบางที6ทุ่มหลวงพ่อมาเดินๆทำตรงนี้ไอ้นี่ภาคกลางเราเนี่ยนะภาคกลางเราก็คนจีนขอเอางิ้วมาเล่นทางมันเดินพวกนี้ทางต้นสดมันโน้นอยู่ล็อกโน้นมันจะเป็นถนนอยู่เกตนอกวัดปากใต้เจ้าแม่ปากใต้สงขลาเรามาหนังตะลุงละครมาเล่นมุมนี้มุมวัดนี้หกทุ่มมองไปมีตะวาดนุ่งสีมาดูไม่ถึงร้อยคนหรอกในวัดมันก็มีแต่พระเป็นเลนขาวเพียบหมดแม่ชีเป็นพันๆนะไม่มีใครไปก็อยู่ศาลาเนี่ยฟังเทศน์บ้างสวดมนต์